Okay, good morning for the second semester นะสวัสดีสำหรับเทอม2ของทุกคนนะฮะวันนี้ we are going to do the pre-test. Actually the pre-test is like the final test. ข้อสอบก็เป็นข้อสอบเดียวกันนั่นแหละนะฮะดังนั้นเราก็มาดู last term you have done not too bad นะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ not too bad ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ดีเนาะใช่ไหมแต่แปลว่าก็ไม่แย่อะไรมันไม่แย่แต่มันก็ไม่ดี not too bad นะครูชอบคำเนี้ยเวลาที่แบบใครถามครูแบบ how are things going หรือ how have you been doing แบบเนี้ยครูจะตอบ not too bad ก็ไม่แย่ก็ไม่เลวนะเพราะว่ามันจะดูดีฟังดูดีแต่มันติดคำว่ามันมีคำว่า bad นั่นแหละอ่ะโอเคToday we are going to study about the pre-test, and you have done it already. I'm going to tell you, this is a pre-course. It's a preparation course for English for the university. นะเราจะเข้ามหาวิทยาลัย For the first item, ข้อแรก รุ่งวิทย์ have done already, right? If you take a bus, ถ้าขึ้นรถบัสอันนี้เหมือนเป็นการคำนวณไว้ถ้าเราขึ้นรถบัสนะ admission office ก็คือสำนักงานรับสมัครนะสำนักงานที่รับสมัครการเข้าศึกษาเนี่ย admission น่ะจะเป็นไงมันก็จะปิดแล้วในเวลาที่พวกเราไปถึงมหาวิทยาลัยนะดังนั้นอ่ะไปแท็กซี่กันเถอะใช่ไหมความหมายคือประมาณเนี้ยโอเคนะซึ่งมันเป็นความเป็นจริงได้เวลาเราใช้แล้วก็จะใช้โครงสร้างแบบนี้ If you leave me I will cry If you left me I would die If you had left me only I would have cried and died นะถ้าเธอจากไปฉันจะร้องไห้งมหาอะไรนะเธอมองอะไรดูอะไรกันIf you left me, I would die. If you hadn't left me only, I would have cried and died. นะถ้าข้างหน้ามันเป็น subject verb หนึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อันนี้คือเป็นไปได้นะเป็นไปได้แบบที่สองคือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วก็แบบที่สามคือไม่ได้เป็นไปคือมันไม่เกิดแบบนี้เลยนะไม่ได้เป็นไปเวลาครูอธิบายครูก็จะยกตัวอย่างว่าผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งก็บอกกำลังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วบอก If you leave me I will die I will cry คนผู้ชายก็มาโอ๋เลยนะ comfort her นะ comfort ก็คือการปลอบนะ comfort her นะแล้วไง If you left me I would die ท่านบอกเอ๊ะยังไงปุ๊บเสร็จบอกว่า if you left me I would die แล้วแต่เธอเพราะว่าเขาใช้โครงสร้างที่มันเป็นไปไม่ได้ไงโอเคมั้งถ้าจากไปฉันจะตายแน่เลยนี่พูดเล่นรู้เลยทันทีนะแต่ภาษาไทยเราไม่รู้เนาะใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกเป็นลักษณะของซับจังทีนะรู้จักแต่ซับจางใช่ไหมแต่เนี่ยว้าย ซับจังโอ้ยอย่าพิมพ์ซับจังต้องแก้ภาษาก่อนนะฮะซับจังทีบ SU กับ SE นี่ต้องระวังมากนะฮะซับจังทีบIf you left me I would die นะข้างหลังก็จะใช้ would นี่ไม่เป็นจริงนะมันตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะใช้คำนี้ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันคือไม่ไปหรอกกับความจริงในปัจจุบันคือมันเป็นปัจจุบันนั่นแหละแต่มันตรงข้ามตรงข้ามกับความจริงต่อมาแบบที่สามคือ if you had left me only I would have cried and died ปั๊บอันนี้ก็จะเป็นอะไร had แล้ว verb ช่องสามนี่คือ more past ใช่ไหมแสดงว่าสิ่งนี้อะมันผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้มันไม่เกิดนะเราครูก็เลยใช้คำว่าไม่ได้เป็นไปคือมันไม่เกิดแบบนี้ขึ้น
ตอนนั้นน่ะที่เราทะเลาะกันน่ะเนาะถ้าจะจากฉันไปฉันคงร้องไห้แล้วก็ตายแน่เลยแต่โชคดีที่เรายังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโอเคป่ะนะมันเป็นแบบนี้มันตรงข้ามกับความจริงในอดีตตรงข้ามความจริงในอดีตนะโอเคอ่ะต่อไปข้อ2ใครดีนิดานนท์อ่านฮะJohn. John ทำอะไร A hardware shop. Hardware shop มันเป็นร้านอะไรเป็นร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหม Hardware เนี่ยมันก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพวกอะไรแบบนี้เนาะใช่ไหมแต่ software เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจุบันเราไม่ต้องไปเดินทางไปซื้อซอฟต์แวร์แล้วเนาะ we can buy software online เนาะอ่ะเขาทำอะไรเขาเปิดใช่ไหมคำเนี้ยตอบอะไรดีอ่ะเขาไม่ได้วิ่งนะคำว่า run ธุรกิจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาวิ่งจริงๆอ่ะนะแต่อันนี้มันแปลว่าเปิดกิจการโอเคฮะเปิดมานานเท่าไหร่5ปีใช้คำว่า for since for already yet just เจอเมื่อไหร่ให้ใช้ perfect since for already yet just เจอเมื่อไหร่ให้ใช้ perfect อ้าวอันไหนมันเป็น perfect บ้างตอบพ่อเอออันนี้ตอนนี้ before he moved ตัวเนี้ยมันบอกว่าก่อนที่เขาจะย้ายมาใช่ไหมอ๋อดังนั้น perfect นั้นต้องเป็น perfect แบบไหน past perfect โอเคไหมอันไหนเป็น past perfect had been running โอเคเขาทำแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะในอดีตนะก็เลยตอบพ่อ4เห็นวิธีการเช็คหรือยังนะ1เป็น for ใช้ perfect ซึ่งมันก็มี3ข้อใช่ไหมสองเป็น before he move หรืออาจจะจำว่าตามหลัง before แล้วก็ใช้ verb 2ตามหลัง after ให้เธอใช้ verb 3ใช่ไหมกฎนี้ก็จะเป็น subject had verb 3 before subject verb 2โอเคไหมโครงสร้างนี้ตามหลัง before แล้วก็ใช้ verb 2ตามหลัง after ให้เธอใช้ verb 3อันนี้ก็สอบเทอมที่แล้วก็มีนะฮะต่อไปข้อ3 pardon ลองตอบลองอ่านแล้วตอบอันนี้ซิHave you asked อะไรดีเฮ้ยอันนี้คำมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมแต่มันต่างกันตรงไหนการเรียงใช่ไหมเออการเรียงมันต้องเรียงยังไงอ่ะไม่ใช่ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวต้องการจะไปเที่ยววันสุดท้ายที่ไหนใช่ไหมอยากทำอะไรวันสุดท้ายของการเที่ยวโอเคอยากทำอะไรวันสุดท้ายของการตัดข้อหนึ่ง the tourists want to do ทำไมล่ะมันเป็นคำถามอยู่ข้างหลังแบบนี้เขาเรียก now clause จำได้ไหม now clause ทำยังไงNow clause ก็คือเวลามันถามแบบนี้ก็ต้องใช้เอาคำถามมาไว้เลย what ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย subject verb โอเค what he does ประมาณนี้อันไหนเป็นโครงสร้างตามนี้มี what อันนี้มีดูเพิ่มขึ้นมาผิดไหมผิดนะไม่ต้องเลยก็เหลือข้อไหนละเนี่ยโครงสร้างเนี้ยwhat แล้วก็ subject verb ใช่ก็ตอบข้อ5นะ
คือ what the tourists want to do คือตัวนี้มันไม่ได้มันเป็นคำถามที่ไปซ้อนอยู่ข้างในคำถามอีกทีนึงอ่ะเออคำบอกละคำถามอีกทีเขาเรียก embedded clause clause แบบนี้เรียกว่า noun clause นะตัวนี้ noun clause เวลาทำ noun clause เราก็ต้องปรับโครงสร้างจากเดิมมันเป็น what do the teacher the tourists want to do กลายเป็นอะไร what the tourists want to do ได้เลยใช่ไหมเหมือนเวลาครูยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนึงที่ครูดูตอนเด็กเป็น scary movie เรื่องอะไร I know what you did last summer พอเป็นภาค2 scary movie 2ก็จะเป็นอะไร I still know what you did last summer ฉันก็ยังรู้อยู่ว่าเธอทำอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเออไม่ใช่เมื่อเทอมที่แล้วโอเคไปข้อ4พลอยพันพลอย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 พร้อมเออเทอมนี้ละคือเวลาครูเช็คในไอ้นั่นอะรู้ไหมครูรู้ว่าใครเป็นใครได้ยังไงครูไปดูที่เรซูเม่เออครูไปดูที่เรซูเม่แล้วครูก็รู้บางคนไม่ได้ใช้ชื่อจริงใน Google Classroom อะครูต้องย้อนกลับไปดูเรซูเม่อ่านว่ามนตรีโอเคมนตรีat the end of the year เขาจะไปเนี่ยตอนนี้เราก็ใกล้ปลายเทอมเข้ามาปลายปีแล้วใช่ไหมมันเป็นในอนาคตอันใกล้ได้วางแผนไว้แล้วอนาคตอันใกล้ไว้ได้วางแผนไว้แล้วเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่ครูก็เอามาหลอกคืออะไร along with เราเคยจำไหมว่า along with together with พวกนี้ตามเมื่อไรให้ใช้ตามีเมื่อไรก็ให้ลบมันไปเลยเนาะใช่ไหมเหมือนมันไม่มีมองเหมือนไม่มีนะดังนั้นประธานมันคือมนตรีคนเดียวถ้ามนตรีคนเดียวใช้ R ได้ไหม have ได้ไหมไม่ได้ plan ได้ไหมไม่ได้นะหรืออะไรเหลือ is กับ plans ใช่ไหมเขาวางแผนที่จะไปมันก็จะกลายเป็นตอบข้อ1 is planning to cycle yay โอเคมาต่อมาข้อ5 wrap and address ดอกครูนี่แย่มากเลยเรียนมาเทอมนึงครูยังจำชื่อพวกเราไม่ได้เลยนะกระมวลวันไหวไหมลูกใครดีอ้อนังกูลมาไหมนวพรไม่มาคุณชยานนท์นะคุณจะเรียกใครดีกุลยากรมา wrapped and addressed อยู่ดีๆก็เอา verb มาไว้ข้างหน้าเนาะ wrapped and ห่อแล้วก็เขียนที่อยู่แล้วไง wrapped and addressedอันนี้ต้องดู choice ข้อ1 I handed the parcel to a clerk for waiting ฉันส่งฉันห่อบรรจุภัณฑ์แล้วก็กรอกที่อยู่แล้วไงแล้วฉันก็ส่ง hand คำนี้แปลว่าส่งเนาะส่งพัสดุให้เสมียนให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะชั่งหรือว่า the parcel was handed by a clerk ไหวอันนี้ได้ไหมเนี่ยพอเราส่งหรือว่าให้เสมียนให้เจ้าหน้าที่เขาส่งถ้า was handed by a clerk เนี่ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ส่งใช่ไหมใช่ไหมมันถูกส่งโดย clerk a clerk was handed ตัวเจ้าหน้าที่อ่ะโดนส่ง
โดนแบกออกไปส่งโดนแบกคนไปส่งเลยได้ไหมเพื่อไปนักไปชั่งน้ำหนักเนี่ย The parcel was handed to a clerk to weigh ดูได้พัสดุก็ถูกยื่นให้กับอะไรให้กับเสมียนเพื่อที่จะชั่งน้ำหนักได้ไหมได้ไหมคุณริยากรอ้าวนี่ไงครูเรียกไม่ใช่เรียกเฉยๆนะครูเรียกถามไม่ใช่ตอบนะอ้าวว่าเอาครูถามแค่ว่าข้อ4ที่ครูว่ามาเนี่ยได้มั้ยคือข้ออื่นอันข้อ1เนี่ยฉันส่งพัสดุไปยังไปยังเจ้าหน้าที่สำหรับการชั่งน้ำหนักกับข้อ1ก็ดูได้เนาะกับข้อ4พัสดุถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อชั่งน้ำหนักเหมือนกันเลยนะแล้วก็ I handed the clerk ฉันส่งเจ้าหน้าที่ to weigh the parcel ฉันส่งเจ้าหน้าที่ให้ชั่งน้ำหนักเอาอะไรเนี่ยข้อ4ดีมากนะเขาก็จะเน้นคือตัวเนี้ยมันเน้นว่าพัสดุมันถูกทำสิ่งนี้แล้วดังนั้นสิ่งที่เขาสนใจก็คือตัวพัสดุมากกว่าที่จะเป็นฉันโอเคไหมอ่ะ5ข้อใครได้กี่ข้อเวลาถามแบบนี้อ่ะงั้นก็6 7 8 9เนี่ยไปทำเองนะครูอยากให้ครูอยากข้ามๆไปบ้างคราวนี้มาอันนี้เป็นข้อ1อีกอันนึงอ๋อมีข้อ1ใหม่อันนี้เป็นพาร์ท2นะฮะพาร์ท2อยู่หน้าครูชอบพาร์ทนี้มากให้เวลาทำมันหมดเวลาครับอีก10นาทีต้องเฉลยแล้วล่ะนะเวลาครูตั้งชื่อในข้อสอบครูก็จะมักจะเป็นแบบนี้มาลีมาลามาลีแมรี่แล้วมาลีมาละนะครูจะมีชื่อเหล่านี้อ่ะรัตนาพรฮะMoney is granted the scholarship to study abroad, and she is about to move there. คืออะไร Money ได้รับทุนนะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อเมืองนอกแล้ว and she is about to move there. กำลังจะย้ายไปที่นั่นแล้วไง Money บอกว่า I'm granted the scholarship to study in UK. มาละบอกว่า Wow, อะไรดีอะไรนะ congratulations ถูกต้องง่ายมากเนาะ wow congratulations อันอื่นแปลว่าอะไรบ้างข้อ1 how lucky you are how lucky you are คือโชคดีจังเขาได้เนี่ยเขาได้ด้วยความเก่งไม่ใช่ได้ด้วยความโชคดีใช่ไหมอันนี้เหมือนโอ้โชคดีจังมันดูแบบเธอไม่มีความสามารถนะแม้ว่าจะเป็นคำชมก็ตามนะข้อ2 please keep in touch คืออะไรติดต่อกันนะโอเคไหม keep in touch แปลว่าติดต่ออย่าขาดหายไปต่อมาหรือข้อ3ฉันได้ทุนไปต่างประเทศอ่ะไม่น่าเชื่อเลยได้ไหม unbelievable no หรือข้อ4 shame on you เฮ้ยมันมีเพลงชื่อ shame on you ใช่ไหมน่าอายจังเชมอนยูนะน่าอายจังน่าอายจังได้ทุนไปเมืองนอกไม่ได้เดี๋ยวเธอติดโควิดนะหรือเปล่าไม่ใช่เนาะต่อไปข้อ2ธนัญชัยไม่มาธีรนนท์
ตอนนี้ครูควรจะเช็คชื่อด้วยเนาะครูควรจะเช็คชื่อด้วยรัตนาพรนั่นแหละอ่ะรัตนาพรตอบไปแล้วพรพรมตอบไปแล้วทานินข้อ2 you always study hard เธอเรียนหนักตลอดเลยจะว่าอะไรดีวายของทานินนี่ยากแอบยากนิดนึงนะไม่ยากเท่าไหร่หรอกง่ายเธอตั้งใจเรียนมันเดี๋ยว you always study hard เธอเรียนหนักมาโดยตลอดเลยนะแล้วเขาได้ทุนน่ะมันโดนเป็นอะไรยังเล่นอยู่เลยเธอหนึ่ง you deserve it เธอเหมาะแล้วเธอสมหรือสมควรแล้วล่ะนะประมาณเนี้ยอันนี้คือสมควรละนะ you deserve it เธอเหมาะกับมันน่ะสมควรละหรือข้อ2 I keep my fingers crossed keep my fingers crossed คือฉันอธิษฐานขอให้เธอได้เขาได้แล้วใช่ไหมฉันอธิษฐานเนี่ยคำนี้คือฉันอธิษฐานอ้อนวอนอธิษฐานขอให้เธอได้หรือข้อ3 you pull my leg don't you pull my leg ดึงขาดึงขาแปลว่าอะไรดึงขาก็แปลว่าดึงขาสิไม่ใช่อย่าล้อฉันเล่นนะประมาณเนี้ยเธอล้อฉันเล่นใช่ป่ะเนี่ยเธอล้อฉันเล่นใช่ป่ะเธอล้อฉันเล่นใช่ป่ะล้อเล่นหรือว่าหรือว่า wanna be the น่าสงสารจังแย่จังใช่หรือเปล่าแย่จังหรือ you dash up to the clown number 9เคยไปกูไปร้านบนดาดฟ้าชื่อร้าน clown 9คือทำไมเขาถึงเอาคำนี้เพราะว่ามันมีสำนวนว่า when you dash up to the clown number 9คือกระเด้งขึ้นไปอยู่บนเมฆก้อนที่9เมฆก้อน9นี่คือแบบโอ้ฟินมากมันแปลว่าฟินนะคำนี้เธอมีความสุขมากเนี่ยโอเคไหมเธอมีความสุขมากนะเธอดูมีความสุขมากเธออยู่บนสวรรค์น่ะตอบอะไรดี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 ตอบได้ตอบได้ตอบได้ตอบไรตอบไรคือเสร็จอันนี้แล้วเบรกเราหมด940เนาะหมดอันนี้แล้วเบรกต่อไปแล้วธานินตอบไรครูเฉลยให้หมดแล้วเนี่ยโอ้ครูแปลคือเขาบอกว่าอินนี่ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแล้วมาละก็เลยบอกว่า you are miss 35เธอเรียนดีมาโดยตลอดน่าจะชื่อมาลาเนาะน่าจะไม่ใช่มาละเนาะแล้วไงข้อ2อธิษฐานเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้นะฉันอธิษฐานขอให้เธอได้คือได้ทุนก็ไม่จำเป็นต้องมีความสุขมาก1เธอสมควรแล้วนะข้อ1ค่ะเธอสมควรแล้วล่ะข้อ3นี่ตอแหลมากเธอรอฉันเล่นใช่ป่ะโอเคต่อไปมาธนัญชัยไม่มาใช่ไหมกัญญาพักไม่มาธีรนนท์ไม่มาอริสราโอ้ sorry อนคุณไม่รู้อริสราพ่อ3 thanks a lot I'm going to leave on this Friday ขอบคุณมากนะฉันกำลังจะออกไปแปลว่าอะไรฉันก็คือจะเดินทางใช่ไหมจะเดินทางไปวันศุกร์เนี้ยจะว่าอะไรดีถึงบอก Thank you so much I really miss you ฉันจะต้องคิดถึงเธอแน่ๆว่าอะไรดีข้อ1 I will give you a ride give you a ride I will send you
หรือ I will go to see you off หรือ bon voyage bon voyage แปลว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพ sorry for not being able to meet you ขอโทษที่ไม่สามารถไปเจอเธอได้ยังไงเขาขอบคุณ give a ride give me a ride อ่ะ3คำนี้แปลว่าไปส่งหมดเลย1 2 3เนี่ยนะไปส่งแต่คนละอย่างนะอันหนึ่ง give a ride ก็คือไปส่งแบบที่มีรถโอเคไหมต้องแบบเดี๋ยวฉันจะพาฉันจะขับรถไปส่งเธอเองนะเขาจะไปเมืองนอกไปอเมริกาขับรถไปส่ง ได้ไหมไม่ได้นะเออหรือข้อสอง I will send you ฉันจะส่งเธอส่งแบบส่งอีเมลส่งจดหมายส่งอะไรแบบนี้ส่งหนังสือซึ่งไม่ได้ใช่ไหม send you ไม่ใช้คำนี้นะจำไว้นะคนไทยชอบใช้แบบนี้นะแล้วก็ I will go to see you all อันนี้ก็แบบไปส่งเหมือนกันไปส่งในกรณีที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปคือส่งที่สนามบินเออใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมตอบถูกแล้วนะเห็นนะอธิบายขนาดนี้ถ้าไม่ได้ก็แหมอันนี้ก็เลยตอบข้อ3นะฉันจะไปส่งเธออะไรนะSF คือSee you soon. See you. เดี๋ยวครูไม่รู้อะไรนะ SF ใครนึกออกไม่ใช่เออ SF นะ have a safe flight. Okay. ดีมาก have a safe flight. มันคือ safe. ใช่ have a safe flight. มันเป็นคำอวยพรแต่นี้เขายังไม่ได้ไปแต่เขาบอกว่าฉันจะไปส่งเธอถ้าไปอยู่ที่สนามบินแล้วว่าอาจจะ safe flight have a safe flight ดีมากเออกูนึกไม่ออกอ่ะอีก2ข้อแล้ว break มะลิเอออีนี่ก็มะลิกับ Mary มะลิมะละมารีมาลาแล้วมาต่อไปใครดีรุ่งวิทย์ไปแล้วเนาะนวพรไม่มาชยานนท์ไม่มาอิสราวิริตนันวริตนันไม่มาสุทธิดาไม่มาโอเคสิรินนึกว่าจะไม่มาเพราะว่าเขาจองมาไงเขาต้องมามันลี What's wrong with you? เกิดอะไรขึ้น Mary ก็บอกว่า I'm on pins and needles I'm on pins and needles pin ก็เป็นเข็มหมุด needle ก็เป็นเข็มอ่ะฉันอยู่บนเข็มหมดเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยแสดงว่ามันเป็นไงดีหรือไม่ดีไม่ดีเนาะใช่ไหมแล้วไง With this reportโอ้ฉันอะไรกับรายงานเนี่ยรายงานเยอะมากเหมือนสภาพครูตอนนี้เลย It's due tomorrow มันถึงวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะมันครบกำหนดวันพรุ่งนี้ But you don't know how to complete it in time แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำมันให้เสร็จได้ยังไงทันเวลาใน in time คือทันเวลาว่าอะไรดี I'm fed up I'm tired of I tried to completeI'm spreading myself too thin. Fed up เนี่ยคือมันมาจาก feed ที่แปลว่าให้อาหารใช่ไหม Food feed เนี่ยนะ feed ให้อาหารแล้วไง fed up คือกินจนอิ่มแปรแล้วฉันเอื่อมอ่ะฉันเอื่อมฉันเอื่อม I'm fed up with this report. หรือข้อ2 I'm tied up. Tied up คือยุ่งมันรัดเป็นธุรกิจรัดตัวไปหมดนะหรือ I'm tired of ฉันเบื่อเพราะสิคือ I try to complete ฉันพยายามที่จะทำ complete with this report หรือว่า I'm spreading myself too thin
แปลว่าฉันยุ่งมากจนแบบคือถ้าแปลตรงๆแปลตรงๆมันคืออะไรอ่ะฉันแยกร่างของฉันจนผอมหมดแล้วอ่ะนะน่าจะข้อ5มั้ยฉันยุ่งมากกับรายงานคือถ้า fed up จริงๆครูก็ใช้ I'm fed up with บ่อยนะคือฉันเอื้อมอ่ะฉันคือมันเยอะเกินจนฉันล้นแต่ความรู้สึกนั้นฉันจะไม่อยากทำมันอีกแล้วโอเคมั้ยคือฉันเหนื่อยจนเอื้อมอ่ะโอเคนะดังนั้นข้อ5จะดีกว่าโอเคใช่มั้ยโอเคครูแค่ถามว่าใช่มั้ยนั่นแหละไม่ต้องตอบอะไรดีจังหรอข้อ2ตอบ3หรอไม่ใช่ละข้อ2ตอบ1ข้อนี้ตอบไร Congratulations โอเคมาต่อไปข้อ6 Which expression cannot be replaced by the phrase I'm pins on needle oh sorry ข้อ5 ข้อ5แล้วไงฉันไม่สามารถทำให้มันเสร็จทันเวลาข้อ5เลยบอกว่า and you will see it goes in a blink of an eye เนี่ยแล้วเธอก็จะเห็นว่ามันไปได้ก็คือมันเสร็จนะมันเสร็จได้ภายในพริบตา blink of an eye ให้ทำยังไง1คือ hang in there คือพยายามเข้านะพยายามเข้านะหรือข้อ2 I'm on ball ฉันเล่นกับมันแบบพลิกแพลงได้ I'm on ball นะหรือ I'm snowed under ฉันรู้สึกแย่มากคืออยู่ใต้หิมะฝนทับฉันแบบโอ้หนักมากหรือ let's call it a day วันนี้แค่นี้แหละพอเถอะวันนี้แค่นี้ take it easy ใจเย็นๆอะไรดีจะเย็นๆกับพยายามเข้านั้นแล้วเธอจะเห็นว่ามันสำเร็จภายในพริบตาข้อหนึ่งเนาะต้องพยายามอ่ะต้องทำมันถึงจะเสร็จเนาะ hang in there นี่มันก็ใกล้เคียงไม่หนึ่งก็ห้าเนาะข้อ6ต่ออีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละนะข้อ6พอดีมันมีคำว่า I'm on pins and needles ว่าไง I'm in a pickleI'm in trouble. I'm in hot water. I'm snowed under. I'm in a haste. I'm on pins and needles. มันแปลว่าฉันอยู่ในภาวะยากลำบากเขาถามว่าอันไหนไม่สามารถแทนที่คำนี้ได้ทุกอันแปลว่ายากลำบากหมดเลยนะยกเว้นข้อ5อันนี้แปลว่ายุ่งโอเคยุ่งก็ยากนะยุ่งยากโอเค that's it so I will call your name and check your name today who come today you will get 1 plus นั้นได้1คะแนนเพิ่มเติมนะฮะ G มั้ย G โอเค stop stop share โอเคAnd then, wait, I need...